วัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมัมมี่อุ๋ยก็จะพาทุกคนมาทำเมนูคลีนค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่กินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะซึ่งเราจะมีใช้วัตถุดิบนั่นก็คือปลาทูน่านะคะอุ๋ยใช้ปลาทูน่ากระป๋องในน้ำมันในน้ำแร่นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมะนาววายแดงนะคะสำหรับทำอาหารแล้วก็มีข้าวคีนัวค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาปลาทูน่านะคะในน้ำแร่เนี่ยออกมาแล้วก็มาเทใส่กันนะคะทั้งหมดทั้ง4กระป๋องเลยนะคะเทให้หมดเลยพอเราปลาทูน่ารวมกันเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ปลาน้ำส้มสายชูสีแดงนะคะมันก็เป็นมูนวายแดงสำหรับทางกับข้าวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ4ช้อนชานะคะน้ำส้มสายชูแดงแล้วเนาะอุ๋ยขอโทษด้วยนะคะถ้าอุ๋ยเรียกชื่อผิดนะคะ Red Wine Vinegar นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะคนค่ะทุกคนให้ทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะพอประมาณค่ะนั้นนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะทุกคนน้ำมะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะอุ๋ยใช้มะนาว1ลูกนะคะขนาดก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนแล้วก็เก็บเอาเม็ดมันออกไปด้วยเดี๋ยวมันจะทำให้รสชาติไม่อร่อยนะคะอุ้ยดูมะนาวน้ำเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนและเราจะตามด้วยมะเขือเทศนะคะที่เราล้างแล้วก็เตรียมไว้ข้างๆนะคะให้ดีที่สุดก็คงจะต้องใช้เขียงนะคะทุกคน อันนี้อุ๋ยไม่ได้ใช้เขียงนะคะเอาที่เราสะดวกพอได้ทุกอย่างเครื่องวัตถุดิบทุกอย่างแล้วนะคะก็ผสมให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะคะทุกคนจากนั้นพอทุกอย่างเข้ากันแล้วแค่นั้นคือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่กล่องปลาทูน่า4กระป๋องนะคะอุ๋ยทำได้8กล่องนะคะทุกคนคืออันนี้เอาไว้กิน4วันนะคะแล้วก็กิน2คนกับสามีนะคะมันก็เลยเป็น8กล่องเนาะรสชาติอร่อยค่ะทุกคนดีรสชาติดีเลยแหละลองไปทำกันดูนะคะนี่อุ๋ยก็จะกำลังใส่ปลาทูน่าลงไปแล้วก็พยายามให้มันเท่าๆกันนะคะThank you.
ั้นนะคะก็จะเป็นการใส่ข้าวคีนัวลงไปนะคะทุกคนอุ๋ยก็ไม่ได้กะประมาณนะคะคือให้มันคนละอย่างละครึ่งนะคะคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะอุ๋ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย